นะลองคิดดูปัญญาของคนคนหนึ่งสามารถคิดตัวอักษรออกมาแล้วก็ใส่สระเข้าไปนะภาษาไทยเนี่ยทุกคำจะมีความหมายหมดนะครับนะพยัญชนะผสมสระเป็นความหมายหมดนะครับคำโดดคำเดียวโดดมีความหมายหลายคำมารวมกันก็เป็นความหมายได้ความหมายนั่นนะครับก็จะสร้างรหัสเป็นตัวหนังสือกอไก่ถึงฮอห้องมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับต้องปัญญาระดับก็ต้องบอกเป็นปัญญาระดับพระอรหันต์นะครับจึงจะได้ตัวอักษรมา40กี่ตัว44ตัวหรือเปล่าครับนะแล้วยังมาคิดเรื่องของสระอีกสระอะสระอาสระอีสระอีเนี่ยมาปนเข้าไปยังมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาคือเสียงวรรณยุกต์เสียงดนตรีดูสิครับมีภาษาไทยภาษาเดียวนี่แหละครับเนาะนะเป็นภาษาเดียวเนี่ยที่อธิบายเรื่องธรรมชาติได้ดีที่สุดทีนี้ใครก็ตามที่เอาภาษาพ่อขุนเนี่ยมาใช้พูดจาผ่านใดๆก็ตามทีทำให้ผู้คนเข้าใจได้ง่ายนั่นนะครับก็ต้องพัฒนาแหละครับพัฒนาตัวเองถ้าถึงขั้นโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ถ้าพัฒนาตัวเองมาถึงขั้นอรหันต์ถ้ามาใช้ภาษาพระอรหันต์ทีนี้โอ้โหมันสองแรงบวกกันพี่เอ๋ยเห็นไหมมันจะมีพลานุภาพมากนะครับเห็นไหมต่อไปนี้ภาษาบาลีใบลานตกกระป๋องแล้วทีนี้เห็นหรือยังภาษาไทยมาแทนที่แล้วภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะครับภาษาบาลีบาลานไม่ใช่ภาษาพระอรหันต์นานนี่แม่ละปากนี่โอ้โหพูดจางนี่ลุงเฮ้ยพูดจางมันถอนรากถอนโคนโว้ยอ่ะถอนโลดถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่อ่ะดีไหมทีเนี้ยดีไหมพี่ดีไหมล่ะยืนยันภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์นะใครก็ตามที่พัฒนาตนเข้าถึงพระธรรมระดับไหนล่ะโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นำมาใช้ภาษาพระอรหันต์ที่ทำเอาไว้เรียบร้อยโอ้โหมันมีพลานุภาพมากนะครับของให้แซบนะครับนะลุงบอกให้แซบนะจ้านะจ้างั้นพัฒนาเอาแล้วก็ภาษาพระอรหันต์ก็มีอยู่แล้วเห็นไหมส่วนลุงก็เล่าให้ฟังแค่นี้แหละลุงเล่าให้ฟังมากกว่านี้ลุงไม่ได้แล้วลุงจะเสียคน อ้าวจริงลุงเล่าให้ฟังมากกว่านี้ลุงก็เสียคนเสียเอาไว้อายุครบ100 ปีก่อนจะเล่าให้ฟังจะมาจะกว่านี้แจ้งกว่านี้เจ๋งกว่านี้อีกหลายร้อยเท่านะเชื่อนะเชื่ออย่างนี้ไปไหนก็แล้วกันเด้อสิบอกให้เอาละต่อลุงทำนี้ไว้เพื่ออะไรกำลังจะบอกว่าทุกความทุกข์ก่อให้เกิดคิดความทุกข์กับเวทนาเนี่ยก่อให้เกิดคิดมันเชื่อมกันอยู่ความทุกข์ก่อให้เกิดคิดความคิดก่อให้เกิดทุกข์เห็นไหมมันเชื่อมกันอยู่ถ้าความรู้สึกละฟังให้ดีนะความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกนะความรู้สึก
ความคิดกับความรู้สึกล่ะความคิดความรู้สึกกับความกับความคิดมันคืออะไรกันฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญนะฮะข้างล่างลุงจะล้อให้ฟังก่อนล้อไปล้อมาล้อมาล้อไปก่อนครับมันจะได้เข้าใจไม่งั้นแต่เข้าใจยากนะครับความทุกข์ก่อให้เกิดคิดนะความทุกข์ก่อให้เกิดคิดถ้าพวกเราเจ้าค่อยไม่มาเกิดนะทีนี้เขาว่าการเกิดเป็นทุกข์การเกิดนะฮะเกิดเท่ากับทุกข์ใช่ไหมก็เป็นทุกข์นั่นแหละฮะไม่เกิดไม่ทุกข์ใช่ป่ะครับถ้าท่านไม่เกิดมาท่านก็ไม่มีทุกข์จบไหมครับคำเดียวเนี่ยเออเกิดเท่ากับทุกข์ไม่เกิดมันก็ไม่คิดก็ได้เกิดมาในความคิดภาษาพุทธะเนี่ยเกิดมาแล้วจึงมีทุกข์พอมีความทุกข์ก็เกิดความคิดความคิดเลยเกิดทุกข์มาพันทีนี้เห็นไหมพันเลยความคิดความทุกข์เนี่ยพันกันแล้วทีนี้เห็นหรือยังครับพันไปพันมาแล้วเนี่ยทีนี้กลับมาถึงความรู้สึกทีนี้เห็นไหมอันนี้เกิดเป็นรูปนี่นะรูปร่างร่างกายท่านเกิดมานายกอนายขออะไรกว่าเพราะความทุกข์คือรูปนี่ก็คือรูปรูปร่างร่างกายท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายิงก็เป็นบอลก็เป็นรูปเหมือนกันเป็นรูปความรู้สึกเป็นรูปนั่นเนี่ยเห็นหรือยังครับความรู้สึกเป็นรูปอ้าวท่านอยู่บ้านท่านอยู่ข้างคนข้างเนี่ยเอาอะไรมาสัมผัสดิครับเอาปลายเข็มก็ได้อ่ะเอาความร้อนก็ได้อ่ะความร้อนแบบนี้แข็งไหมเอามาลนสิร้อนไหมคำว่าร้อนนี่คือรู้สึกอะไรเรารู้สึกก็คือร่างกายเนี่ยเกิดไอตัวร่างกายคือรูปเนี่ยทุกข์ก็เกิดความรู้สึกรู้สึกปุ๊บก็ตามไปด้วยความนึกคิดทันทีนะเห็นหรือยังครับตามไปด้วยความนึกทันทีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรูปนี้ทีนี้ครับรูปเดียวกันเนี่ยครับเห็นไหมก็เป็นรูปเดียวกันเนี่ยครับรู้สึกนึกคิดความคิดนึกคิดงงไหมโอ้ยมาถึงคันนี้งงก็ยอมนะพี่เอ้ยเห็นไหมครับความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความทุกข์ก่อให้เกิดความคิดเห็นไหมเห็นหรือยังครับดูมันจริงสังเกตลูกศรลงนะครับทีนี้นี่คือความเนียนที่ต้องเข้าใจให้ได้นะครับมันมีมนุษย์พันธุ์พิเศษอันนี้มนุษย์ปุถุชนธรรมดาก็ไปรูปแบบเนี้ยแล้วความรู้สึกเนี้ยความรู้สึกธรรมดาทำไมเพลนๆเลยความรู้สึกก็เกิดความนึกคิดเพลนๆธรรมดาไม่มีอะไรเลยแต่มนุษย์พันธุ์พิเศษอีกอันหนึ่งอันนี้เหนือชั้นใจเย็นเดี๋ยวนี้ไปไหนแล้วจะพาไปให้ดูรู้จักมนุษย์พันธุ์พิเศษเขาจะอยู่ตรงไหนระหว่างความรู้สึกกับความนึกคิดเนี่ยเขาจะอยู่ตรงไหนมนุษย์พันธุ์พิเศษเนี่ยมันจะต้องถือครองอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้วันนี้พูดถึงมนุษย์พันธุ์พิเศษเยอะเลยนะฮะอยู่บ้านท่านมีไหมครับหมู่บ้านท่านมีไหมครับตำบลที่ท่านอยู่มีไหมครับอำเภออยู่มีไหมครับถ้ามีไปขอทำพันเลยไปขอพันให้เขาทำพันให้ไงเอาถ
ถ้ามนุษย์พันธุ์พิเศษที่มีเพศแม่ใช่ไหมเออไปไปไปขอทำพันธุ์กับเพศแม่ไปทำนองกันมนุษย์พันธุ์พิเศษที่เป็นเพศผู้ใช่ไหมก็ขอให้เขาขอเอาพันธุ์จากเพศผู้มามันจะได้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ไงดีไหมมีคุณพัทรานิชด้วยแหละในจอเฟซอัศวธนาพงศ์โอเคแซบแซบรับแซบนะฟังทันไหมพี่หวังว่าคงทันนะทันให้ได้นะเนียนมากนะครับภาษาลุงไม่ใช่ภาษามั่วนะฮะบอกให้รู้ไว้นะครับไม่ใช่ภาษามั่วนะฮะอย่าเลยโอ้ยวันนี้พูดถึงพันธุ์พิเศษเยอะเหลือเกินไปโอ้โหธรรมนูญมนุษย์อย่างเงี้ยต่อไปก็โลกไปนี้จะมีรัฐธรรมนูญโลกไปนี้ไม่ใช้อันเดียวกันหมดเลยครับนะเพราะว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นทั้งโลกใบนี้ครับระยะนี้มันเป็นระยะการเปลี่ยนผ่านนะครับบอกให้ทราบไว้ระยะการเปลี่ยนผ่านเขาเรียกว่ากาลยุคนะครับสังเกตหน่อยนะครับไอ้นี่มันมาจากอะไรถ้าลุงจะอนุมานนะครับผมบอกว่ามันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่นะที่มันแตกออกมาจากศูนย์กลางของกาแล็กซี่ที่เขาเรียกกันว่าซุปเปอร์โนวานั่นเองครับผมซุปเปอร์โนวาก็คือดาวก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยนะมันใช้เชื้อเพลิงจนตั้งมันหมดนะเดี๋ยวจะอธิบายแล้วอีกแบบหนึ่งให้ฟังฟังง่ายๆครับจะไปฟังยากภาษาลุงมันง่ายอยู่แล้วครับมันโคตรง่ายอยู่แล้วแหละนะฟังปุ๊บเข้าใจก็ถือว่าใช้ได้ภาษาลุงมันโคตรง่ายอยู่แล้วนะครับโคตรง่ายอยู่แล้วนะใจเย็นกำลังล้อความรู้สึกกับความนึกคิดนะครับนะเช่นเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลเสียงกระบังตกชั้นที่สูงเนี่ยมันน่ากำปั้นส่วนเสียงลูกความรู้สึกลองเอาปลายเข็มสิครับแตะผิวหนังท่านสิครับให้ใครมาแตะก็ได้แล้วท่านจะรู้สึกยังไงคำว่าความรู้สึกเห็นไหมความรู้สึกเจ็บแล้วร้องไหมเจ็บแล้วไม่ร้องก็มีนะมนุษย์เจ็บไม่ร้องก็มีเหมือนกันใครว่าเจ็บแล้วไม่ร้องไม่รู้โวยของลุงไม่ทนอยู่แล้วครับเรื่องเจ็บเนี่ยสำหรับลุงเจ็บปุ๊บร้องก้ากเลยอะไม่ทนอยู่แล้วโวยบางคนเจ็บแล้วไม่ร้องก็มีเหมือนกันนะใครบ้างไม่รู้ไปรู้ได้ไงตัวใครตัวใครมาแล้วก็เตรียมตัวเติมเชื้อเพลิงมันมีพันธุ์พิเศษด้วยนะลุงกำลังจะพาไปหามนุษย์พันธุ์พิเศษนะครับให้ตีแตกตัดตกคำว่าความรู้สึกกับความคิดมันอยู่ตรงไหนหรือว่าทุกข์กับคิดอยู่ตรงไหนโอเคไหมก่อนจะไปหาของไปหามนุษย์พันธุ์พิเศษของดีเนาะก็ต้องหยอดเหรียญก่อนเท่านั้นเติมเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงหยอดเหรียญพูดอย่างเขาว่าใครน้อยทวงนี่ลองดูเชิญครับผมสวัสดีครับฮัลโหลว่าไงครับเชิญครับผมฮะเชิญครับเชิญครับมีอะไรหรือครับเป็นเบอร์ใครอะครับนั่นสิ
แล้วใครโทรมาหาใครครับแต่เห็นโทรเบอร์มันขึ้นอยู่แล้วออกไม่ทราบทางนั้นนะมันขึ้นเมื่อไหร่ครับครับผิดเนาะครับครับโอเคผิดก็แล้วกันนะฮะไม่ว่ากันครับสวัสดีครับโอ้อยู่ๆก็เบอร์ที่ของลุงไปขึ้นเบอร์เขาก็เลยโทรมาบอกแล้วหลังๆวันนี้มันจะมีอะไรพิเศษนะอย่างเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาเนี่ยที่กล้องเนี่ยครับวันก่อนนี่มันไลฟ์เฟซไม่ได้ใช่ไหมครับมันได้ YouTube อย่างเดียวเมื่อวานก็ไม่ได้ทำอะไรมันนะมันก็อยู่มันเปิดปุ๊บก็อ้าวใช้ได้เลยทั้งเฟซและ YouTube มันก็งงสิครับลุงไม่งงอีกแล้วลุงเจอบ่อยพวกนี้อยู่ๆไปเพจป๊อกแป๊กเนี่ยลุงเจอบ่อยสิ่งพวกนี้นะลุงเฉยๆไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจด้วยนะครับไม่โวยนิดเดียวก็ไม่โวยด้วยรู้แต่ว่าอยู่ๆมันก็ป๊อกแป๊กมาใช้งานได้แปลกเหมือนกันของจริงมันต้องแปลกหมดนะไงมนุษย์เราเจอแต่ของไม่จริงตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้มันก็เลยไม่แปลกไม่แปลกก็แปลว่าสามัญcommon สามัญเจอแต่ common คือสามัญนี่แบบโลกก็เป็นแง่ครับนะมันใช้ทั้งหมด 99% นะครับอย่าลืมเราอยู่ในสิ่งสมมติคือสามัญสิ่งสมมติแต่แรกเกิดถึงนาทีนี้เนี่ยมันสามัญคุ้นเคยกับความเป็นสามัญจนไม่ได้ตระหนักรู้งงไหมครับภาษาเนี่ยจนไม่ได้ตระหนักรู้ว่ามันเป็นของลวงโลกมันเป็นของลวงตาหรือมันเป็นมายาโอเคไหมครับเลยไปบอกว่ามันเป็นของจริงใช่ไหมนั่นนะลุงก็บอกว่าจริงตามสมมติเท่านั้นนะอย่างเงี้ยจริงอยู่จริงไม่แท้จริงไม่แท้ก็คือจริงตามสมมติเท่านั้นนะคุณโยมเนี่ยฮะมนุษย์เราจะอยู่ในท่ามกลางของจริงโดยสมมติหรือว่าจริงไม่แท้เนี่ยถึง 99% นะชีวิตจริงเลยงงนะครับอย่างงนะครับแต่งงแล้วถ้าท่านงงปุ๊บจะไปกับลุงไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้เพราะมันเป็นภาษาลุงงอที่พูดกันมานานมากเกินกว่าโอ้โหพูดมันเดี๋ยวปี40แล้วคำพวกนี้นะครับนะมีผู้คนเอาพวกนี้ไปใช้เยอะแยะภาษาลุงเท่านั้นแหละเยอะด้วยฟังดูแป๊บเดียวก็จะรู้ภาษาลุงโอ้ยก็เป็นเจ้าของภาษาเป็นเจ้าของคนพูดคนใช้ผ่านจอเท่ากับเท่าไหร่นะคนไหนมาใช้แทนทำไมจะดูไม่ออกของกันนี้แต่ว่าถามมาดีไหมดีใช่ไหมครับไม่ได้หวงที่ว่าเจ้าหวงไม่ทำเกลือทำไมของมันดีแต่รู้ลุงจะรู้นะรู้เยอะแยะสารพัด108รู้กันแล้วกันรู้จะพูดหรือไม่พูดถ้าพูดก็เล่าให้ฟังผ่านจอแล้วท่านก็ใช้สองหูฟังแล้วเอาสองหารหรือฟังจบว่า2คูณ5คูณก็ตามใจเอาสองหารก็ทิ้งไปข้างทางเอาสองคูณก็เก็บไว้ในพกในห่อเชื่อใช่หรือเปล่าความหมายก็คือตรงนี้แหละพี่เอ้ยคำว่าสองก็เก็บไว้หนีบไว้หนีไปส่วนนั้นก็เชิญนะครับเนี่ยมาปากใส่หีบใส่หอยใส่แซบเอาไว้แล้วมันอยู่ในขั้วหัวใจมั้งนั่นนะพี่นะเดี๋ยวรอดูเติมเจ้าเพลิงก่อนแล้วจะพาไปหามนุษย์พันธุ์พิเศษเขาจะอยู่ตรงไหนระหว่างรู้สึกกับนึกคิดเนี่ยนึกพูดกันจังรู้สึกความรู้สึกนะความรู้สึกพูดกันจังเจ้าความรู้สึกมันอยู่ตรงไหนกันแน่จะรู้นะความรู้สึกเนี่ยมันอยู่จุดไหนมันอยู่ตรงไหนความรู้สึกนะความรู้สึก เขียนก็ไม่ครบนะลุงหมอก็เกินไปความรู้สึกกับความนึกคิดความรู้สึกกับ
ความนึกคิดเห็นไหมรู้สึกกับนึกคิดทุกข์กับคิดความทุกข์ก่อให้เกิดคิดความคิดก่อให้เกิดทุกข์ลุงล้อให้ฟังเพื่ออะไรที่จะให้มันไปหาตรงนู้นกันใช่ไหมครับรอตรงนี้ขึ้นไปนะเพื่อไปหาตรงนี้แล้วจะไปเจอมนุษย์พันธุ์พิเศษมันอยู่ตรงไหนถือครองเลยมนุษย์พันธุ์พิเศษเขาจะถือครองทั้งความรู้สึกและความนึกคิดจำด้วยครับมนุษย์ผู้ถือครองแล้วใครทำไมให้รู้สบังอย่านี้ไปนะอย่าลืมหายใจพี่นับอากาศเข้าไว้นะอากาศเป็นยานะครับเรื่องนับอากาศทำเป็นประจำนะครับนะครับอย่าถ้าหากว่าใครไม่อยากจะเพรียงพร้ำกับคลื่นหรือความถี่นะจากมือถือมือถอยเป็นสำคัญนะครับนะถ้าใครไม่อยากจะเพรียงพร้ำร่างกายจะอ่อนแอจะหมดแรงนะฮะนะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเคยได้ยินบ่อยไหมครับนะเส้นเลือดในสมองตีบตันเคยได้ยินบ่อยไหมครับนั่นแหละนั่นแหละใช่ทั้งนั้นแหละมาจากคลื่นหรือความถี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องใหญ่มากโรคแบบนี้จะบอกว่าเลยนะฮะโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ที่มันจะเกิดขึ้นมากับมนุษยชาติบอกว่าเลย 70%ต้นเหตุของมันจะมาจากคลื่นกับความถี่ของแม่เหล็กแม่เหล็กมือถือมือถอยเนี่ยครับมาจากแม่เหล็กประดิษฐ์ทำไมเขาจึงได้ผลิตไอ้ตัวนี้ได้อย่างฉกาจฉกรรจ์เพราะว่าเขาใช้สารกึ่งตัวนำที่เรียกกันว่าซุปเปอร์คอนดักเตอร์เขามีสสารหรือสารอันเดียวกันเนี่ยครับซูเปอร์คอนดักเตอร์ง่ายๆคือมันเป็นสสารวัตถุที่ไม่มีความต้านทานหรือความต้านทานน้อยมากๆๆ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 เลยครับผมเห็นไหมเมื่อความต้านทานน้อยมากมันจึงมีกำลังแรงมากในการผลิตให้เกิดความถี่สูงคลื่นความถี่สูงเนี่ยครับควอนตัมเนี่ยคือตัวพ่อมันอะไรรู้ใช่มั้งคือควอนตัมนี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะเกิดประโยชน์สูงมากๆเลยแหละครับแล้วก็อันตรายอย่างยิ่งยวดบอกก็เลยตะโกนดังๆไปเลยแหละครับลุงออกพูดจะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆนะฮะมนุษย์จะเจอคลื่นความถี่มือถือมือถอยเนี่ยแบบไม่รู้คุยข้างหน้าได้กระตายกลางคันนาเลยไม่ได้พูดเล่นๆนะครับเพราะฉะนั้นรีบแชร์ให้กับเพื่อนฝูงให้ได้ยินให้รีบมารู้จักลุงหอกเร็วๆแล้วมันก็จะไม่ตายง่ายไม่งั้นนะไม่ได้พูดจาหาพวกนะให้รู้ไว้ลุงยังคิดว่าเฮ้ยมนุษย์โลกนี้ตายไปสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีวะอันจริงๆนะในใจลุงจริงๆเลยล่ะมันชัดๆเลยไม่ต้องแปลโลกใบนี้จะรับมนุษย์ได้ไม่เกิน 5,000 ล้านคนถ้าเกินมาเลยปุ๊บมีปัญหาทันที5,000 ล้านคนมาจากไหนเอาไว้จะบอกมาจากว่า 5,000 ปีครับท่านอะไรคือ 5,000 ปีพลานุภาพของพุทธะจะอยู่ได้ถึง 5,000 ปีนั่นเลยครับเห็นได้ยังครับ 5,000 ล้านคนก็คือตรงนี้แหละงงไหมเนี่ยรู้จักกับลุงมาถึงตรงนี้งงโอ้ยไม่รู้จะว่าไงโยมเอ้ยนะครับ
พวกเราเจ้าค่อยต้องอยู่ได้1ใน 5,000 ล้านคนโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคก็ยกมือขึ้นโอเคก็พิมพ์เร็วพวกเราเจ้าค่อยต้องอยู่1ใน 5,000 ล้านคนกวาดไม่มีเหลือจะบอกให้ทราบไว้เพราะคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติเวลาเนี่ยมันมาเจอกันรุนแรงมากนะครับเจอกันรุนแรงมากมีแต่พระธรรมท่านจะเกื้อไว้ได้เกื้อหนุนจุดเจือไว้ได้คงไหมครับธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์นะมันวิทยาศาสตร์ทุกวันเนี่ยธรรมชาติโลกเราที่มันแปรปรวนมาจากวิทยาศาสตร์นะครับมาจากวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ล้วนๆเลยครับท่านใครก็ตามที่มารู้จักพลังงานทั้ง6อย่างคนนั้นนะฮะก็จะอยู่ได้อยู่ยั่งยืนนานด้วยครับพลังงานทั้ง6นะเห็นไหมจะบอกให้ทราบไว้ไม่รู้ว่าใครก็ตามที่มารู้จักพลังงานบริสุทธิ์มันจะแปรผันไปยังพลังงานทั้ง6ประการได้สบายมากนะครับโอเคโอเคครับนะพวกเราเจ้าค่อยจะต้องอยู่1ใน 5,000 ล้านคนในช่วงชีวิตที่ท่านมีอยู่เนี่ยครับอย่าไปก่อนนะอย่าไปก่อนนะลุงงอกพูดโอกาสผิดเนี่ยยากมากนะครับยากมากนะครับยืนยันคำว่ายากมากเพราะฉะนั้นอย่าโลเลนะครับอย่าโลเลต้องเข้าใจให้ได้นะครับต้องเข้าใจในสิ่งที่ลุงพยายามนำเสนอให้ได้ครับครับยินดีด้วยอยู่ไปแล้วก็ถ้าจะมีการแพร่พันธุ์มันจะเกิดมนุษย์พันธุ์ใหม่มานะครับบอกไม่ทราบว่าขอให้เข้าใจภาษาลุงเข้าไว้เถอะเนี่ยมันจะดีเองนะครับลุงตั้งความหวังแม้กับเด็กเกิดหลังมกราคมปี37นะครับตั้งความหวังไว้มากแล้วเด็กกลุ่มนี้จะได้ง่ายจะได้ไวนะครับเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับจะบอกกลุ่มนี้นะฮะมนุษย์พันธุ์นี้นะฮะจะเป็นพันธุ์ที่จะเดี๋ยวนะตอนนี้อายุเขาสู้สุดจะเป็น30ปีแล้วครับเกิดหลังมกราคมปี37ถึง3ปีสังถึง30ปียังครับใครคิดเลขทันนั่นแหละครับกลุ่มนี้ฮะแล้วกลุ่มก็จะแพร่พันธุ์ต่อไปนะครับผมจะบอกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความเป็นอัจฉริยะจะมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำอยู่25%ที่เหลือเป็นผู้ตามแล้วผู้ตามที่ว่าเนี่ยคือตามกันเป็นรุ่นต่อรุ่นนะครับรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นนะครับมันจะเป็นการวิวัฒนาการโดยเกณฑ์ธรรมชาตินะครับนะความเป็นธรรมชาติภายในก็จะออกมาพัฒนาการที่ดีขึ้นและสะอาดและบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นง่ายๆอยากจะพูดคำว่ากลุ่มนี้แหละฮะเวลาตายปุ๊บก็เข้าสู่ภาวะนิพพานหมดนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับสามสิบปีพอดีขอบคุณมากครับคุณปักบุ้งไฟแดงโอเค30ปีพอดี30ยังแจ๋วรู้จักไหมรู้จักอะไรนักร้องชื่ออะไรวะเนี้ยดอกรักสลักแดดกินใช่ป่ะมึงก็มีเพลง30 30ของเจ้ามีไง
สามสิบยังแจ๋วอ้าวใครสามสิบยังแจ๋วอยู่นะโยมว่าไปหน่อยช่วงนี้มีคนทำกำไรและขดลวดทองแดงใส่กันสอบถามลุงออกด้วยค่ะว่ากำไรทองแดงช่วยป้องกันคลื่นโทรศัพท์และคลื่นควอนตัมที่กำลังจะมาในอนาคตอันใกล้ได้ไหมคะอันนั้นยอดรักสลักใจใช่ครับ ยอดรักสลักใจ30ยังแจ๋วเคยได้ยินเพลงก็ไหมครับไม่รู้ขึ้นต้นไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละไอ้เรื่องของกำไรนิ้วมือเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแหวนพวกนี้ที่ใส่จะกันอะไรได้ความจริงลุงก็อยากจะทำให้นะเป็นความจริงนะไอ้พวกแหวนพวกนี้จะทำให้ใส่กันครับใส่ธรรมดาธรรมดานี่ไม่ต้องมีอะไรมากหรอกอยากจะทำให้ครับอยากจะทำให้ใส่กันสลักเอาไว้ลุงออกเอาจริงๆสลักเอาไว้เขียนพิมพ์ไว้ข้างในเนี่ยสลักเอาไว้พิมพ์ไว้ข้างในไงลุงออกสลักเอาไว้ไปไหนก็อยู่กับลุงออกไงใส่เข้าไปงั้นก็มีใครรู้ใช่ไหมล่ะอยากจะทำไว้ให้แล้วจะเป็นทองเหลืองจะเป็นทองแดงจะเป็นจะเป็นนาคครับแหวนนาคมันถูกตังค์ด้วยไม่ใช่หรอครับแล้วเวลาใส่แล้วจะเงาฮะบอกทราบไว้จะเป็นเงาเหมือนทองเลยแหละครับแหวนนาคไม่รู้เดี๋ยวผมจะจัดการให้อนาคตครับท่านใส่กันไปไม่ซื้อไม่ขายอยากให้ทำบุญต้นทุนจุดๆๆโตแล้วคิดเองเอาจริงๆนะสลักเอาไว้แหวนลุงงอกเกิดจะเอาสองข้างเลยก็ได้ก็ดีสิครับสองข้างก็ยิ่งดีใส่ส้นสองข้างเลยใส่นิ้วนางเลยล่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใส่สองข้างเงี้ยได้ไหมกลมๆแบบนี้ไม่ต้องมีลวดลายใส่แบบเพลนๆธรรมดาธรรมดาอาจจะเป็นสเตนเลสพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละนะครับเนาะแสงก็เงาดีเงินนะเงินก็ได้ฮะเงินคิดว่าเงินน่าจะดีที่สุดครับเพราะอะไรรู้มั้ยเงินเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดเงินนะครับเงินเนี่ยเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีสุดโอเคคิดว่าน่าจะเป็นเงินสุดท้ายแล้วดูก่อนครับผมใจเย็นไอ้พวกนี้จะทำไว้ให้ใครไปใครมาก็ใส่เข้าไปผมว่านะมันเข้าท่าดีขอบพระคุณคุณลุงล่วงหน้านะคะหนูรอรับคนแรกเลยค่ะอันแน่แต่ประทับใจตรงไหนฮะคุณพระตันแข้งขาเป็นไงแข้งขาใต้หัวเข่าเป็นไงพิมพ์มาดูซิดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะพระตันเชิญครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคราวที่ผ่านมาเจออะไรลุงรู้เปล่าเจออะไรของลุงอ่ะคราวที่แล้วสุดท้ายนั่นดีขึ้นเยอะมากล่ะ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยฮะนั่นนะครับคงดีเหมือนกันด้วยทำไม่ไหวทำได้หลาย
หลายๆขนาดไงเป็นเงินบริสุทธิ์ก็ดีเหมือนกันลุงกำลังคิดอะไรอยู่อ๋อได้ครับตะกั่วบริสุทธิ์มันได้หมดแล้วครับหนูก็รอนะคะหน่อยจะคอยทุกคนดีขึ้น 70% ค่ะเจอแปรงขัดหม้อเข้าให้ เจอแปรงขัดหม้อเข้าให้บอกแล้วลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ต้องการเพิ่มพื้นที่ที่บอกเอาไว้ต้องการเพิ่มพื้นที่นะครับใช้ได้โอ้ยสะเก็ดเงินเนี่ยช่วยคนมานับไม่ถ้วนให้ด้วยลุงหยุดได้หมดจริงๆนะให้ด้วยจะเป็น SLE HIV เนี่ยปรับมาหมดแล้วลุงออกนะไม่อยากแต่ขี้คุยเฉยๆหรอกคุยปุ๊บงานก็เข้าปรับมาหมดแล้วจ้าพวกไวรัสไวรอยเนี่ยปรับมาหมดแล้วจ้าจะบอกให้ทราบไว้นะครับไวรัสมันยังเป็นน้องไวรอยนะให้รู้ไว้ไวรอยนี่หนักกว่านี้เยอะนะไวรอยรู้จักไวรอยไหมครับไวรัสก็ปราบมารับไม่ทุนนะเงินรุ่นใหม่มีวิธีทำให้ใส่แล้วไม่ดำค่ะผ่านมือลุงไม่ดำหรอกครับพวกนี้ต้องผ่านมือลุงนะครับเมื่อลุงมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันต้องผ่านมือลุงพวกนี้นะกำไรหินได้ไหมคะพวกเขาส่งกระลงอะไรมันได้หมดแหละครับจริงๆลุงจับอะไรมันได้หมดนะครับไม่จิ้มฟันก็ได้คงคิดสิอากาศก็ยังเป็นยาได้เลยน้ำเป็นยาได้เลยของแข็งเป็นยาได้เขาพูดแล้วบรรลุธาตุบรรลุธรรมบรรลุธาตุมันทำได้ประโยชน์หมดก็บอกแล้วไงก็ลุงออกเป็นคนที่บรรลุธรรมแล้วใครทำไมจะรู้นะประกาศเนี่ยแล้วใครทำไมประกาศตุ้มๆเนี่ยนี่มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมด้วยนั่นจะเขียนไม่หาหอยแต่ไม่ในพระธรรมปิฎกใช่เปล่า มันผิดกดใจกดพระติวิโรกที่ไหนอะไรมันผิดกดใจแล้วกันโอเคจะได้จบกันนี่มันก็สี่ทุ่มสิบหกนาทีแล้วครับโอเคนะฟังให้ดีนะครับทีนี้เบ็ดเสร็จเลยขาดนะครับลุงล้อตัวนี้มาก็คือสัญลักษณ์อินฟินิตี้นี่เองครับมันก็ไม่เคยจบสักทีหนึ่งเห็นไหมมันต่อเนื่องสืบพันกันอยู่สัมพันธ์เนี่ยเขาว่าอินฟินิตี้เนี่ยมันไม่เคยหยุดสักทีหนึ่งนะครับความคิดกับความรู้สึกก็เหมือนกันมันก็ต่อกันอย่างเงี้ยพูดกันมา 3,000 ปี 5,000 ปีพูดไปเท่ากับยังไงก็ความรู้สึกความคิดความรู้สึกกับความคิดตรงนี้ครับความรู้สึกอะไรความรู้สึกอะไรพวกนี้นะครับแต่ใครครับถือครองนี่แหละครับมนุษย์ถือครองต้องเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษเท่านั้นจึงจะถือครองไม่ให้ความนึกคิดกับความรู้สึกมันเชื่อมโยงกันตอนนี้มันเชื่อมโยงกันเป็นเลข8ก็คือสัญลักษณ์อินฟินิตี้โอเคไหมครับสภาพสภาวะนี้เรียกว่าเกิดดับก็ยังได้ใช่ไหมครับนะมันไม่เคยจบตั้งแต่เริ่มเกิดจักรวาลมาแล้วนะครับจะบอกให้ทราบไว้ตั้งแต่เริ่มเกิดจักรวาลใครฟังได้ฟังมาฟังผมบรรยายเมื่อวันที่4ที่ผ่านมา4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก่อนเกิดสรรพสิ่งสิ่งนั้นเรียกว่า PE มานะฮะ PE นะครับตัวพ่อมาแล้วนะ PE คือ Pure Energy พลังงานบริสุทธิ์
บริสุทธิ์เวลาต้องเป็นศูนย์นะครับเวลาเป็นอื่นไม่ได้นะครับบังคับเลยครับลุงเรียกว่าค่าคงที่นะครับเนี่ยก่อนเกิดสรรพสิ่งสิ่งที่ว่านี่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วถ้าเป็นภาษาพุทธะก็คือปรมัตถสัจจะจำด้วยครับตัวนี้นะกรุณาจำแม่นๆครับภาษาพุทธะคือปรมัตถสัจจะนี่ภาษาลุงงอกนะเนี่ยนี่ภาษาลุงงอกนะครับไม่ให้มันปนกันภาษาพุทธะคือปรมัตถสัจจะมันมีทั้งหมด 100% คำว่าเปอร์เซ็นต์เอาตัวเลขมาพูดให้มันชัดท่านเองครับเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาตัวเลขไหนมาเทียบคำว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราเรียนหนังสือกันมานะฮะบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้พูดถึงเปอร์เซ็นต์ 100% มันต้องเต็มแผ่นนะฮะเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มี 100% อะไรก็ตามที่มาเกิดในอะไรในสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งนั้นก็คือไม่บริสุทธิ์ทันทีเลยครับใช่มั้ยฟังให้ดีนะเดิมมี 100% สิ่งที่มาเกิดปุ๊บเพียง 1% เป๊ะเปลี่ยนสีเพียง 1% เป๊ะ 1% เป๊ะแค่นี้ครับ 1% เป๊ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับ 1% เป๊ะนี่นี่ไอ้ 1% เนี่ยโหมันก่อตัวรุนแรงมากครับ 1% ฝังตัวเข้าไปใน 100% แล้วก็เวลานิ่มเป็นขนาดใหญ่จากใหญ่สุดมหาโทษจากเล็กจากไม่มีอะไรเลย PE นี่ภาษาคือไม่มีอะไรเลยแต่มีพลานุภาพสูงมากรุนแรงมากนะครับมี 100% อะไรก็ตามที่บอกว่าเกิดสรรพสิ่งเป๊ะน่ะคนที่ฟังบรรยายวันที่4กุมภาที่ผ่านมาก็จะได้เห็นภาพมูฟเมนต์นั่นคือภาพเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กลุงจะเรียกว่าเป็นแม่เหล็กของเอกภพนะครับไม่รู้ตัวนี้แหละครับจึงอยากจะให้มาดูนั่งดูภาพเคลื่อนไหวในการที่จะให้เข้าใจเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งที่บอกว่าก่อนเกิดสรรพสิ่งคำว่าสรรพสิ่งเนี่ยมันทั้งดวงดาวทั้งหมดในแสนกว่าดวงดาวเห็นไหมครับนะถ้าเป็นโลกอันนี้ก่อนเกิดโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้คำว่าสรรพสิ่งมันหมายความว่าทั้งสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตเนี่ยสรรพสิ่งมันมีสองคำทั้งชีวิตและไม่มีชีวิตรวมเรียกว่าสรรพสิ่งโอเคไหมครับก่อนเกิดสรรพสิ่งดูสิครับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่มันยิ่งใหญ่มากจริงๆนะโอเคไหมทีนี้คนเข้าถึงนั่งพูดอยู่นี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นจึงพูดแบบย้ำแบบตีตะปูแปดเข้าไปอัดเข้าไปนะไม่รู้สักวันหนึ่งมันต้องเข้าในขั้วหัวใจของท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนแหละนะขณะนี้คนที่อยู่หน้าจอในเดี๋ยวนี้ก็ได้ก่อนใครใช่ครับคนอื่นก็จะตามมาดูของเขาเองนะครับเพราะว่างานของลุงมันฝังอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับนะสักวันหนึ่งพวกนั้นก็จะมาเจอแล้วก็จะเก็ตไปเรื่อยนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้ด้วยนะครับ
และจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเอาละทีนี้สิ่งไม่บริสุทธิ์อะไรก็ตามที่มาเกิดตรงนี้ถือว่าไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดไอ้ความไม่บริสุทธิ์มันก็ก่อตัวได้มันเกิดขึ้นฟังในตรงนี้สำคัญดูสิมันก็ดึงเอาที่ไม่บริสุทธิ์ดึงเอาตัวที่ไม่บริสุทธิ์ออกมาเป็นใหม่ทีเนี้ยมาเป็นวงใหม่เลยวงนี้ครับกลายเป็นเอาที่บริสุทธิ์ฝังไว้ข้างในเล็กนิดเดียวทีเนี้ยเหมือนในโลกใบนี้แกนของโลกมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไอ้นอกแกนเนี่ยกลายเป็นไม่บริสุทธิ์ทันทีครับเนี่ยเหมือนโดนัทครับโดนัทถ้ารูปโลกใบนี้เนาะรูปโลกใบนี้ไอ้นี่มันเป็นทรงกลมดูให้มันเป็นโดนัทให้ได้ทีเนี้ยเห็นไหมครับศูนย์กลางของโลกใบนี้ก็คือเล็กนิดเดียวเนี่ยใช่ไหมพลังงานที่บริสุทธิ์ไอ้นอกนั้นเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์หมดเลยเพราะฉะนั้นพอเวลามันอยู่ในโลกใบนี้ปุ๊บบริสุทธิ์มีเพียง 1% เห็นไหมครับฝั่งเนี้ยไม่บริสุทธิ์ 1% เนี่ยต้องกลับขั้วคิดให้ได้ตอนเกิดสรรพสิ่งไม่บริสุทธิ์อยู่ในบริสุทธิ์ 100% ไอ้ไม่บริสุทธิ์เอาเฉยๆว่า 1% ก็แล้วกันนั่นคือตรงนั้นแต่เป็นโลกปุ๊บบริสุทธิ์ฝังอยู่ใน 1% แต่รอบนอกเป็นไม่บริสุทธิ์หมดเลยถึง 99% เนี่ยท่านต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เข้าใจภาษาลุงให้ได้จึงจะเข้าใจภาษาลุงต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะลุงพูดแล้วจะไม่เปลี่ยนคำพูดโอเคมั้ยเอออย่าลืมหายใจลุงงอพูดไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับนะฮะจะบอกให้ทราบไว้นะครับหน้าวันนี้พูดเรื่องพลังงานอย่างเดียวลุงพูดเรื่องของพลังงานทั้ง6นะฮะพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนนี่คือกลุ่มหนึ่งแหละมัดติดกันเลยในกลุ่มหนึ่งเอาไว้อีกพูดอีกลักษณะหนึ่งทันทีอันนี้ลุงมีสมการล้วนๆนะให้รู้ไว้สมการเกิดสรรพสิ่งนี่ให้รู้ไว้ของเอกภพด้วยนะสมการบิ๊กแบงด้วยอ้าวเอาป่ะแน่ขนาดลุงแน่ขนาดนั้นให้รู้ไว้มีสมการบิ๊กแบงด้วยอ่ะโอเคนะทีนี้ไอ้พลังงานที่เหลือมันก็มีพลังงานศักดิ์พลังงานจนพลังงานศักดิ์พลังงานจนคือพลังงานของโลกใบนี้แล้วคำสุดท้ายเลยก็คือพลังงานของความโน้มถ่วงเห็นไหมฮะลุงไม่ได้เรียกว่าแรงโน้มถ่วงนะไอแรงโน้มถ่วงคือนักวิทยาศาสตร์เขาพูดกันไอความโน้มถ่วงเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้หรอกเห็นไหมครับพลังงานศักดิ์พลังงานจนรวมแล้วก็คือความโน้มถ่วงของโลกใบนี้แหละครับเห็นไหมเป็นพลังงานล้วนๆ5อย่าง6อย่างเข้าตีครับพลังงานตรงนี้แหละโลกใบนี้มันใช้พลังงานโลกใบนี้นะมันใช้พลังงานศักดิ์กับพลังงานจนอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยนะครับส่วนความร้อนแสงเสียงเนี่ยมันเป็นของเล่นโอเคไหมไอ้ตรงนี้ที่มันจะเข้าใจยากนะมันต้องเข้าถึงมนุษย์พันธุ์พิเศษเท่านั้นจึงจะรู้ตรงนี้ได้โอเคไหมครับปุถุชนธรรมดาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่โดยธรรมจะเข้าถึงแต่ก็มีน้อยมากที่จะเข้าถึงโอเคไหมครับยืนยันคำเดิมว่าเรื่องราวนี้มีแต่มนุษย์ท่านจะรู้ได้ครับเทวดาเทพพรหมหนุ่ยไหนเนี่ยไม่มีทางเข้าไปได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้จักกับลุงออกอย่าไปกราบมันเทพผมเทวดาเทวดาอย่าไปกราบมันนะโอเคไหมเออนั่นอย่าไปกราบมันรู้จักลุงอะแต่ก็อย่าไปต้านใครนะโอเคไหมอย่าไปต่อต้านใครแล้วก็วางเฉยให้ได้อุเบกขาให้ได้เหมือนลุงนี่สบายมากลุงไม่เคยต้านแต่ลุงอุเบกขาหมดนะโอเคนะไม่หือไม่อือโอเคไหมถามว่าความเห็นก็ไม่ตอบอย่าง
นะให้แสดงความเห็นลุงก็ไม่ตอบพอตอบมันเป็นเรื่องโอเคไหมครับมันเกิดการทะเลาะ กันนั่นนะโอเคนะพอเข้าใจตรงกันเอาล่ะอย่าลืมนะลุงกำลังพูดเรื่องของมนุษย์พันธุ์พิเศษอยู่นะนั้นมนุษย์พันธุ์พิเศษเท่านั้นที่จะอยู่ตรงกลางระหว่างนึกกับคิดถือครองนะครับให้รู้ไว้เห็นหรือยังมีมนุษย์พันธุ์พิเศษจะถือครองตรงนี้ได้ความรู้สึกนึกคิดถ้าถือครองไม่ได้ก่อนเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ฮะเป็นเลขแปดอยู่นี่ครับความรู้สึกกับความคิดเนี่ยโอเคไหมใช่ไหมความรู้สึกความรู้สึกความรู้ทั้งปีนึกคิดนึกคิดก็วนเนี่ยสุดแล้วก็วนในอ่างนี่แหละไปไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่มนุษย์ถือครองงั้นมันถือครองก็คือลุงงอกนี่แหละคือมนุษย์ถือครองตรงกลางระหว่างความรู้สึกโอเคไหมครับกับความนึกคิดจบไหมครับเนี่ยสีดำเนี่ยคือถือครองเลยก็คืออันนี้แหละคือค่าคงที่นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่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 อย่างนี้คือตรงนี้เองครับคือกรอบนี้ทั้งหมดนี่แหละคือมนุษย์ลุงงอกจำด้วยนะครับก็แปลว่ามนุษย์ลุงงอกคือมนุษย์พันธุ์พิเศษใช่ไหมใช่แล้วใครทำไมอ่ะเออใครทำไมอ่ะฮะตีตะปูแปดเลยใครทำไมพิเศษระบินขี้ได้เหมือนนกไหมโอ้ยนกมันมาสู้ลุงได้ไงเรื่องบินขี้เถอะใช่เปล่านกตัวนี้บินสูงเกินสี่อะไรสี่หมื่นฟุตหรือเปล่าวะสามหรือสี่วะเนี่ยอะบินจากกรุงเทพไปถึงเดี๋ยวนะถึงไหนไปถึงลอสแอนเจลิสเลยม้วนเดียวจบเออใช่มันต้องบินสูงเกินกว่า 40,000 ฟุตนั่นเหรอนกตัวนี้จะบินสูงได้ 40,000 ฟุตโอ้โหขี้ได้สบายเลยนกตัวนี้จะไม่สู้ลุงอยู่รู้นะใช่ป่ะพี่จริงไหมก็ของจริงนะพูดของจริงให้ฟังเหรอจบไหมพี่โอเคหวังว่าคงจะแค่ดินทูไปทั้งหมดสุดนี่แหละมนุษย์ลุงงอกเนี่ยมนุษย์ถือครองระหว่างความรู้สึกกับความนึกคิดจบไหมครับถ้าไม่ใช่มนุษย์งอกก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วรู้สึกนึกคิดอย่างเงี้ยวนอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เวียนหัวทีเนี้ยแล้วก็วอกแตนอย่างพวกเนี้ยจริงวอกแตนเห็นไหมตัดจากทุกข์ไปที่ก็หยุดทุกข์ก็ไม่เกิดแล้วทีนี้มันคิดเป็นหรือเปล่าครับจบไหมครับความรู้สึกกับความนึกคิดบรรดาท่านที่สงสัยสารพัด108สงสัยบัดนี้คำว่าสงสัยคือปรัชญาปรัชญาคือเหรียญสองด้านด้านที่หนึ่งก็คือสงสัยสงสัยมนุษย์ใฝ่รู้ก็ต้องถามถ้าถามผู้รู้นะส่วนมากผู้รู้ก็รู้ไม่จริงก็เลยตอบอาจจะบางทีอย่าร่ำไปของลุงไม่มีเด็ดขาดอาจจะบางทีนะครับลุงเขียนหนังสือทั้งเล่มให้คนอื่นเอาอ่านเนี่ยอาจจะบางทีแทบจะไม่เจอเลยนะด้วยเขียนหนังสือมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วไปหาดูคอลัมน์ช่างมันหยุดในนิตยสารเก่าๆนะครับตั้งแต่ปี17ถึง28ในกลางปีเขียนทุกเดือนด้วยไม่รู้กี่ปีแล้วทุกเดือนทุกฉบับทำเองทุกฉบับก็ลุงไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยโอเคไหมครับก็เขียนหนังสือสนุกสิแต่ได้แต่ไรแล้วไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นก็เลยเขียนได้สนุกมือมาโอเคไหมไปหาดูถ้าอยากจะรู้ว่าลุงเขียนหนังสือมีอาจจะบางทีบ้างไหมเอามาน้อยมากกันแล้วกันน้อยเหลือเกินครับทั้งเล่มเนื้อหาไม่เจอรู้สึกอยู่เจออยู่คำหรือไงเนี่ยไม่เกิน3คำอาจจะบางทีน่าจะใช่ครับไม่เกิน3คำดูดิครับเครื่องยนต์ทั้งเครื่องรถทั้งคันไม่มีอาจจะบางทีน
บอกมันทราบไว้นะครับมันต้องแน่สิไม่แน่ได้ไหนเลยโอเคไหมเอาล่ะเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อโปรดทราบไว้ยุคนี้สมัยนี้แต่ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับแล้วพวกเราจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีนะคนที่รู้สิ่งนี้จะมีความสันติจะมีเมตตาจะมีความกรุณาจะมีมุทิตามีอุเบกขาตลอดเวลานะครับนะไม่เอาชนะค้าขานกันเรื่องเอาชนะค้าขานในลุงฟังพูดผ่านจอลุงจะรู้ทันทีมนุษย์ที่พูดจาเอาชนะค้าขานรู้ทันทีนะทำไมจะไม่รู้ภาษามนุษย์โอ้สบายอยู่แล้วเนาะอย่ารู้ไว้นะครับขอบคุณที่ถามเรื่องทองแดงอยากรู้ด้วยค่ะนั่นแหละนะโอเคไหมโอเคนะครับวันนี้สนุกนะถ้าฟังมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับท่านอยู่หน้าจอ TikTok นะครับถ้านำกำไรเงินไปหาลุงหงอกเองจะได้ไหมได้มาให้ลุงจับอะไรต่างๆให้ได้ไม่พูดเล่นนะได้นั้นนะเอาขี้หมามาใส่ก็ได้ขี้หมาหอมมาก็ได้จับขี้หมาปุ๊บก็พลังงานบริสุทธิ์มันสามารถที่สถิตสถียรอยู่กับทุกสรรพสิ่งได้นะครับพลังงานบริสุทธิ์มันพลังงานบริสุทธิ์มันซึมซับอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกอย่างในทุกที่นะครับพลังงานตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอได้โปรดให้เข้าใจเข้าใจเถอะภาษาลุงนะครับมันไม่เสียหายเราเชื่อเถอะนะครับเชื่อเหลือเกินว่าดีมีแต่ดีอย่าลืมนะลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างความเชื่อนะให้รู้ไว้นะครับนั้นทั้งหมดก็อย่าเชื่อเดี๋ยวประกาศตัวตนอย่าเชื่อนะลุงแต่ยังลุงยังมีคำนี้ก็เรียกว่าไม้กันหมาเข้าใจไหมกันโอเคไหมเพราะมันมีชอบมีหมาเห่าหมาเห่าก็ไม่เคยกัดเนี่ยภาษากันหมาเห่าเนี่ยให้ใจมีภาษากันหมากัดนะทั้งหมดอย่าเชื่อนะโว้ยฟังจบมาสองหางเนี่ยลบด้วยกรรมสูตร10ข้อด้วยนะเนี่ยอ้าวจิตตถาคตต้องพูดอย่างนี้สิครับจิตตถาคตเขามีให้อยู่แล้วนะเจ้าหนึ่งแข็งแรงนะใครมาลูบผมว่ามันก็แข็งแรงทุกคนโอเคนะฟังจบแล้วสองหารครับท่านลบด้วยกรรมสูตร10ข้อห้ามเชื่อโดยเด็ดขาดหรือท่านจะเอา2คูณเอา5คูณก็ตามใจนะครับโอเคเนาะคูณก็ใส่กระเป๋าไปทีนี้เอาสองหารก็ทิ้งข้างทางเอาสองคนก็ใส่กระเป๋าไปเถอะครับทีนี้เอาไปนั่งกอดนอนกอดได้หมดแหละโอเคไหมมันก็มีแค่นี้เข้าใจความหมายลุงพูดไหมครับเข้าใจความหมายหน่อยก็ดีภาษาเนี่ยมันสื่อกลางให้เกิดความหมายสู่ความเข้าใจให้ตรงกันนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับท่านหวังว่าวันนี้ก็น่าจะใช้ได้เยอะกว่านี้ไม่ถึงกับเสียคนไม่ถึงกับเสียของเนาะนะ8กุมภาพันธ์เอาล่ะพรุ่งนี้ก็หวังว่าประกอบอาชีพให้ได้ตามปกติเนาะข้อแม้ในใจเนี่ยมีไว้หน่อยครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคำพูดนี้หลวงพูดมาเกินกว่าตั้งแต่ปี40นะคำพูดพวกนี้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเป็นคำพูดมาตั้งแต่ปี40นะไม่เคยหยุดพูดนะครับทำหน้าที่ปกป้องคู่ครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ทุกคนทุกท่านนี่ก็เหมือนกันเป็นชุดภาษาที่พูดมาตั้งแต่ปี40นะครับจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในไปและกลับนี่ก็เป็นชุดภาษาที่พูดมาตั้งแต่ปี40นะครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะลุงไม่ใช่เป็นคนที่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับ
ถ้าตีตะปู8คือตีตะปู8นะบอกนะทราบว่าของจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นของจริงๆเดี๋ยวนะฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญฟังให้ดีครับของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมความหมายคือคุณสุรพลสมบัติเจริญเขาแต่งเพลงเกี่ยวพาราศีสุรพลเนี่ยแน่มากนะครับถามว่าจริงไหมก็คือยกทรงนั่นแหละของไม่จริงมันจะไม่สำเร็จไหวทีนี้มาพูดเรื่องธรรมชาติของจริงๆเนี่ยมันต้องสั่นต้องไหวใช่ไหมของจริงก็คือเรือนร่างท่านนั่นแหละขออนุญาตครับเห็นไหมลำเลียไปยังเรือนร่างเลยครับก็พูดให้ฟังจริงๆแท้ๆเนี่ยหรือไม่ยอมรับความจริงของจริงๆมันต้องสั่นต้องไหวทีนี้ก็เรียกว่าของจริงจริงไม่แท้เนี่ยน่าจะขึ้นกระดานทีนี้ครับมันมีอยู่3คำที่ต้องเข้าใจให้ได้เรื่องของจริงจริงไม่แท้โทษทีมันเรื่องของจริงแท้ๆจริงไม่แท้กับจริงโดยวิทยาศาสตร์ไอ้เสื้อผ้าพรเนี่ยเนาะเป็นวิทยาศาสตร์นั่นน่ะมันก็ไม่สั่นไม่ไหวเนี่ยเห็นไหมครับมาได้ทำนองเนี่ยครับไม่งงนะเรื่องนี้มันเนียนครับท่านสักวันจะขึ้นกระดานให้ดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ลุงก็เวลาพูดจาแต่มักจะได้3ช่องเสมอนะครับนี่เหมือนกันช่องหนึ่งก็คือรู้สึกช่องนิดช่องที่สามคือตรงกลางใช่ไหมครับเอาช่องถามด้านที่3ของเหรียญขั้วที่3ของแม่เหล็กออกมาอย่างเงี้ยค่าคงที่พลังงานบูสกีนะครับตัวนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับหมอทราบไว้นะเอาเถอะขอให้เข้าใจตามนี้ไว้ก่อนวันหนึ่งก็รอวันเข้าถึงความจริงที่อยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านนั่นแหละนะครับนะที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ทุกคนทุกท่านมีอยู่ไม่น้อยกว่า 1% นะทีนี้มันถูก 99% มันห้อมล้อมอยู่โอเคไหมมันอยู่ในขั้วหัวใจนั่นเองครับหัวใจคิดเนี่ยเวลาพูดเรื่องหัวใจมันหัวใจเหมือนกันมันอยู่4เลเยอร์นะครับต้องเข้าใจเลเยอร์คำว่าเลเยอร์มันทับซ้อนกันอยู่นะมันซ้อนกันเลยกันอยู่คำว่าเลเยอร์มันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันเข้าใจยากไงถึงมันจะเข้าใจยากเพียงใดก็ตามทีบักลุงงอกมีหน้าที่เล่าให้ฟังโอเคไหมท่านฟังก็ต้องค่อยๆคิดตามนะครับเดี๋ยวเพิ่งสวนนะครับเพราะมันเป็นของใหม่นะครับนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ไอ้คนที่มีความรู้องค์ความรู้20 98นี่องค์ความรู้เก่าสวนลุงแทบทุกรายแหละสวนลุงก็ไม่ได้เสียอะไรหรอกครับไอ้ความคิดสวนมาเนี่ยลุงไม่ได้เสียอะไรหรอกครับพิมพ์มาลุงก็ไม่เสียอะไรพิมพ์ด่าเมียพ่อลุงมาลุงก็ไม่ได้เสียอะไรนะจริงๆไม่ได้สึกหรอเลยโอเคไหมครับนะเรื่องนี้ลุงไม่ถือสาหาความนั้นอย่างโอ้ยเขาเกินเลยกับสิ่งเหล่านี้แล้วจริงนะเขาเกินเลยหลงโลภโกรธมันตั้งนานแล้วยังมัวโลภโกรธหลงอยู่เหรอโถ ใช่ไหมฮะมนุษย์เกินเลยหลงโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาราคะเขาเลยมาตั้งเยอะตั้งเยอะโห้ยจริงๆว่าประเภทมีก็กินไม่มีก็แล้วไปมีก็นอนไม่มีก็ไม่นอนแต่ว่าง่วงก็นอนไม่ง่วงก็ไม่นอนโอเคไหมครับหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองที่ชื่นที่ชาจบแล้วนี่จะมีอะไรมนุษย์นะแต่สิ่งที่ลุงมีเนี่ยมันสำมันดีมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลจึงขันอาสาเล่าให้ฟังผ่านจอนะครับโดยไม่ได้หวังอะไรหรอกครับถ้าให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแหน่มาปากพูดสองแง่สามงามแล้วนะใช่ไหมล่ะครับ
เอาก็อย่างว่าหวังว่าคงจะพอแล้วนะวันนี้เนาะแล้วต่อไปก็สุขเถิดสุขเถิดพร้อมๆกับหลับเนาะหลับเถิดหลับอย่างนี้ดีกว่าก่อนจากดีกว่าเพราะว่าวันนี้พูดจาชัดเจนมากนะครับเรื่องของมนุษย์พันธุ์พิเศษด้วยนะครับวันนี้ติดภาษามนุษย์พันธุ์พิเศษกันมาตลอดในต้นรายการถึงสุดท้ายนะครับมนุษย์พันธุ์พิเศษเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำคือพญานาคทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑทั้งสามนี่นะ3 in 1เขารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะเพราะว่าก็มีเจ้านายเจ้านายคือคนเดียวคือพระองค์เดียวกันคือพระศรีอริยเมตไตรเพราะฉะนั้นก็สั่งปุ๊บทั้ง3สิ่งก็จะรุมกันเลยจะช่วยกันทันทีนะสังเกตบ้านเมืองเราหน่อยนะครับทางด้านผู้บริหารการทางด้านหน่วยงานราชการแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยนะครับยกเว้นทางด้านการเมืองนะครับการเมืองเนี่ยคงจะไปยากนะเป๋แล้วเป๋แล้วการเมืองเป๋แล้วครับไปต่อยากนะครับทีนี้ต้องอาศัยเรื่องของข้าราชการประจำนะครับการปกครองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจะเป็นตำรวจทหารใดๆหน่วยงานปปช.ปว.อะไรก็ว่ากันไปเลยนี่นะครับจะถอนรากถอนโคนกลุ่มที่เป็นนักการเมืองนะครับพวกเส้นสายลายแทงพวกนักการเมืองเนี่ยก็จะถอนรากถอนโคนหมดนะครับให้สังเกตหน่อยนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้เพราะว่าบ้านเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างก็เพื่อใครล่ะเพื่อพวกเราเจ้าค่อยนี่แหละก็เพื่อพวกเราที่ไม่ใช่นักการเมืองนี่แหละโอเคไหมเออประชาชนตะลับตะเดนเราเจอกับนักการเมืองมาตั้งปี2475ล่ะอาจารย์ยังครับนะจะต้องคิดว่าลือเลือดประเสริฐจะแบนแตนทิศไหนได้เลตุเปะทุกเรื่องเลยผ่านมาโลกวันนี้มันจะปรับทั้งใบนะของเก่าคือใช้ไม่ได้เลยโอเคไหมครับหลงกระแสมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วมันมีมนุษย์พันธุ์ที่มีปัญญาเกิดขึ้นในโลกใบนี้โอเคก็จะรวมกันปัญญาที่ว่านี้มาช่วยปรับแก้ของเก่าของเก่ามันยุ่งเหยิงมันเยอะเหลือเกินเชื่อว่ามีทั้งหมด 99% มันเละตุ้มเป๊ะไอ้ 1% ที่มีเหลืออยู่เนี่ยจะมีพลานุภาพสูงมากมันก็ล้างไปน้อยสองน้อยมันจะล้างหมดนะครับนะโลกมันจะน่าอยู่น่าอาศัยขึ้นเยอะเลยขอให้เข้าใจตามนี้หน่อยนะครับลุงเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ลุงจึงไม่วิตกอกกับเพื่อมคนไม่เข้าใจอย่างท่านอย่างใครก็ตามไม่เข้าใจก็รู้สึกวิตกกับเพื่อมต่อไปนี้ขอได้ผลให้เข้าใจให้ตรงกันใกล้เคียงกันแล้วมันจะอิ่มหนำสำราญกันโอเคไหมความสุขความพอใจจะเกิดขึ้นในส่วนตัวของทุกคนทุกท่านนั่นแหละนะนะขอให้ยืนอยู่ในจุดนี้ให้ได้ย้ำคำที่105ไม่ต้องวิตกอกกับเพื่อมครับนะถนนสายนี้ถนนสายที่ผมเรียกว่าเป็นถนนสายที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาหนากี่เมตรวะเนี่ยเอา50 เมตรพอไหมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา50 เมตรดีไหมเออปูด้วยทองแล้วก็ฉาบด้วยเพชรบอกใครก็ได้โลกใบใหม่นี่จะเป็นยังงั้นครับท่านโลกยุคใหม่มันจะวิวัฒนาการใหม่ในระหว่างนี้มันมีการเปลี่ยนผ่านนะครับของเก่าต้องไปของใหม่ยังจะมานะครับโอเคไหมครับให้เข้าใจให้ได้นะครับของเก่าไปของใหม่จะมาถ้าของเก่าไม่ไปใหม่ก็จะไม่เข้าเพราะของเก่าก็เข้าอะไรล่ะเขาอยู่ในโลกไปนี่มาตั้งแต่2475กี่ปีมาแล้วครับนั่นแหละครับเละตุ้มเป๊ะทุกเรื่องกว่ามันจะไปออกจากโลกไปนี่มันใช้เวลาหน่อยครับนี่มันโลกทั้งใบนะใช่ไหมบ้านเมืองเราก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าบ้านเมืองเราก็อยู่ในโลกใบนี้ทั้งใบเหมือนกันใช่ไหมเวลาคิดก็คิดอย่างนี้ให้ได้ครับเขาปรับเปลี่ยนทั้งโลกทั้งใบนะเริ่มต้นจากการเรื่องเงินก่อนค่าเงินนี่นะครับนะค่าเงินจะเซตซีโร่โอเคนะเออนะ
ให้เข้าใจหน่อยพี่เอ้ยใครเขาก็หาเงินกันก่อนจะหาเงินมันต้องเข้าใจในศักยภาพของเงินด้วยนะครับใช่ไหมต้องเข้าใจคุณสมบัติของเงินประสิทธิภาพของเงินคุณภาพของเงินศักยภาพของเงินเนี่ยก็เป็นตัวกลางใช่ในการแลกเปลี่ยนเงินต่อไปนี่มันไม่ใช่แบบเดิมๆเข้าใจไหมเออแต่มีคุณค่าเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่แบบเดิมๆเงินนะก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันเยอะแยะส่วนพวกเจ้าค่อยก็พยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษมากๆยิ่งขึ้นมันจะได้เข้าใจอะไรต่างๆนะสารพัดโอ้โหวันนี้พูดจามนุษย์พันธุ์พิเศษเนี่ยบ่อยเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอะเดียเมตไตรนะครับพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑจงติดสอยห้อยตามท่านไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้จะเป็นการค้าการขายการทำการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมความปลอดภัยโอเคนะป้องกันอันตรายอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมใช่ไหมพวกอธรรมอยู่ไกลจะมาใกล้ประมาณนี้พวกเราก็ฝ่ายธรรมะธรรมโมตก้นปอดฟังแล้วก็พัฒนาก็สวดกรรมพระธรรมอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เห็นอยู่ในเกณฑ์พวกนี้นะนะนะพี่นะว่าแล้วก็หลับซะหลับเพราะมีความสุขด้วยนะจ๊ะสุขเถิดสุขเถิดเช้าประชาหาลูกงอกลูกงอกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งแหละทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับท่านโอเคเอาละใครก่อนเอาทิกตอกกันแล้วกันเอาเขาโดนหน้าตาชาวทิกตอกนี้ใครส่งมาให้ใครส่งอะไรมาให้คุณกลับเกิน500เท่านะชนะจ๊ะโอเคคุณพิมพ์เต้าเต้ากามนิดแก้วเจรนัยพิมพ์บัวหลวงงามโอเคติด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 ปื้อชัวจบข่าวเลยโอเคกดดูสติเป๊ะมีไผ่บางเรื่องอันนี้โป๊ะจบตอนนี้ไปแล้วนะ TikTok เป๊ะปื้ดโอ้โหไม่ธรรมดาวันนี้สวยติงามโอเคครับส่วนทางนั้นเฟซกับ YouTube นะครับก็ปิดไฟใส่กรอนแล้วเข้ามุ้งนอนและคิดถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าก็ชัดชาชัดชาพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าเด้อคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงจบ